สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่องตามห้อยอรยธรรมครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่ได้พาพี่น้องไปวัดมื้อนี้นําพาพี่น้องนะครับมาอยู่หม่องนี้นะครับพี่น้องครับนําพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับเด็กอัจฉริยะนะครับเด็กอัจฉริยะเป็นลูกครึ่งพี่น้องนะครับนะครับลูกครึ่งบ่รู้ว่าสัญชาติใดนะครับแต่ว่านะครับแม่เป็นคนไทยนะครับพ่อเป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านนะครับได้เบิ่งได้ชมพี่น้องนะครับเด็กอัจฉริยะแบบใดนั่นนะครับสีน้ําภาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับนะครับแล้วก็ติไปทําความรู้จักกับน้องนะครับซึ่งถือว่านะครับอย่างพี่น้องนะครับได้เบิ่งได้ชมนะครับวันนี้ของเรานะครับอันนี้คุณครูนะครับอันนี้คุณครูมาแล้วคุณครูอันนี้ดร.สนชัยนะดร.จริงๆนะดร.ดร.จริงๆมีดร.จบดร.ครับแมนวันนี้มีอะไรนะวันนี้สีภาพพี่น้องนะครับมาเมื่อนี้บ่ได้พาไปวัดบ่ได้พาไปสถานที่ต่างๆแต่ว่าเมื่อนี้สีภาพมาเบิ่งเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นถือว่ายืนหนึ่งในบรรพยนะครับระดับประเทศเลยนะครับยศใส่ล่ะเอามาได้แล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะตามหาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดผ้าม่านก่อนเปิดผ้าม่านกันเปิดผ้าม่านกันมาเลยมาเลยสวัสดีให้น้องแนะนำตัวก่อนนี่นะครับชื่อเด็กชายเดนเนียลบกอสีครับชั้นประถมศึกษาปีที่34ครับมาจากโรงเรียนบ้านไทยสาบ้านไทยครับโรงเรียนอะไรนะมหาไทยมหาไทยบ้านไทยโรงเรียนมหาไทยมหาไทยบ้านไทยศึกษาบ้านไทยตอนนี้เราจะถามความชีวิตเป็นอยู่ของแดเนียลที่ไปเรียนหนังสือชื่อน้องอะไรนะชื่อเล่นชายแดเนียลบุกวสีครับเด็กชายแดเนียลแดเนียลหรือแดเนียลแดเนียลครับแดเนียลเด็กชายแดเนียลนะครับชื่อเล่นก็น้องแดเนียลใช่ไหมแดนนี่ครับแดนนี่แดนนี่เอาง่ายๆคือแดนนี่เรียกน้องแดนนี่ก็ได้เมื่อนี้เฮาสิได้พาท่านผู้ชมมาตามห้อยอารยธรรมวันนี้เป็นเด็กอัจฉริยะก็ว่าได้มีทักษะในการเรียนอยากให้เป็นต้นแบบอยากให้เป็นเด็กที่ดีนะครับเป็นต้นแบบที่ดีคลิปนี้ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเพื่อที่จะตามติดเด็กไอดอลก็ว่าได้เนาะอันนี้ต้องบอกพี่อ่านบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนเป็นลูกครึ่งนะครับแม่เป็นคนไทยสัญชาติไทยพ่ออยู่ไหนอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษนะครับลูกครึ่งครับไทยอังกฤษพี่น้องตอนนี้ให้แดเนียลพูดทักทายสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษหน่อยดิได้ไหม Hello everybody my name is Daniel Bogonsi I am in Holy Redeemer บ้านไผ่ School I am in 2 section 4ก็ยังได้อยู่สำเนียงอังกฤษสำเนียงได้ได้อยู่เราไม่ต้องไปถามเปลี่ยนภาษาอังกฤษเพราะว่าเราก็ปึกเหมือนกันเอาภาษาลาวเฮาแดเนียลเว้าได้บ่ภาษาอีสานเว้าได้บ่ภาษาอีสานเฮาได้เว้าได้บ่บ่ได้ครับเว้าได้3ภาษาได้เว้าได้3ภาษามีน้องครับภาษาอังกฤษก็พูดได้ภาษาไทยก็พูดได้ภาษาอีสานก็พูดได้เป็นเด็กที่เก่งเด็กอัจฉริยะเค้าเรียกว่าฝักใฝ่ความรู้ตักตวงความรู้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเด็กอัจฉริยะตามที่คอนเซ็ปต์ของเราต้องตามติดนะครับอันนี้ก็คือเด็กอัจฉริยะเว้าภาษาอีสานได้นี่ก็บางเทื่อก็มีพี่เลี้ยงมาซอยฝึกสอนเด้พี่เลี้ยงนอนอยู่เปพี่เลี้ยงนอนอยู่เปนั่นชื่ออะไรนะพี่เลี้ยงนานบครับนานบนานบนานบเป็นพี่เลี้ยงนะครับมาคอยพูดเป็นภาษาอีสานตอนนี้ล่าสุดเนี่ยการเรียนหนังสือโรงเรียนเขาบอกว่าแดเนียลเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็เรียนไวพูดไวคำนวณเลขคิดเลขอะไรเก่งต่างๆนานาเนี่ยเป็นความจริงไหมเป็นความจริงครับเป็นความจริงแล้วก็โรงเรียนมหาไทยเนี่ยเคยเอาไปแข่งอะไรที่ไหนบ้างไหมเคยครับมีแข่งที่ไหนบ้างไปแข่งเวทคณิตไปแข่งเบนเทรนนิ่งครับเบนเทรนนิ่งอยู่ที่ไหนเบนเทรนนิ่งเบนเทรนนิ่งครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ขอนแก่นที่ไหนที่กรุงเทพหรือที่ไหนขอนแก่นครับขอนแก่นแล้วที่ล่าสุดไปแข่งอะไรมานะล่าสุดไปแข่งเวทคณิตครับเลขคณิตเลขคณิตคิดเร็วใช่ไหมเวทครับเวทคณิตเวทคณิตอ๋อเวทคณิต
มันเกี่ยวกับอะไรจากบอลูมันเกี่ยวกับการใช้คณิตแบบอย่างอื่นครับอ๋อไม่ใช่เขียนใช้เป็นภาษามือและคำนวณแล้วก็ใช่ไหมไม่ใช่บทธรรมดาครับบทแบบใช้วิธีของเวทคณิตครับอ๋อเรียกสมัยใหม่สิมีแบบนี้นะครับแต่ว่าสมัยที่เรียนสิบ่มีแบบนี้นะครับเมื่อนั้นไปแข่งอันนี้เป็นเด็กสมัยใหม่มีประมาณ3โรงเรียนครับ3โรงเรียน3โรงเรียนมีโรงเรียนไหนบ้างในจังหวัดขอนแก่นหรือทั่วภาคหรืออะไรมีโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านไผ่โรงเรียนอุบลขอนแก่นอุบลขอนแก่นแล้วก็โรงเรียนกรุณาครับกรุณา3โรงเรียนที่ไปแข่งแล้ววันนั้นมีทั้งหมดกี่คนที่ร่วมแข่งด้วยกันประมาณกี่คนมีประมาณมากกว่า20คนครับมากกว่า20คนแล้วน้องแดนนี่ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่1ของโรงเรียนครับได้ที่1ของโรงเรียนแล้วไปแข่งที่เบนเทรนนิ่งได้รองชนะเลิศอันดับที่2ครับเบนเทรนนิ่งแข่งที่ไหนทั่วประเทศใช่มั้ยเนี่ยหรือไงทั่วประเทศเบนเทรนนิ่งแข่งที่ไหนเบนเทรนนิ่งแข่งที่ขอนแก่นครับขอนแก่นที่ขอนแก่นหรือว่าทักษะคือคิดเร็วทำเร็วคือแข่งนี้แข่งแบบไหนแข่งแบบมีเดียมคลาสผมไม่ค่อยถนัดครับแต่ว่าไปแข่งแบบโอเพ่นคลาสครับผมได้คะแนนประมาณ50คะแนนเต็มแล้วก็ได้ลงชนะเลิศอันดับที่2มาแล้วผมใช้เวลาประมาณ7นาที34วินาทีครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเราต้องมาพิสูจน์แล้วล่ะอยากรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆมั้ยเราจะต้องตามติดให้ได้ว่าเขาบอกว่าเดนิเอลเนี่ยใช้เวลา7นาทีเนี่ยการคำนวณจะเป๊ะหรือไม่วันนี้เราจะพิสูจน์กัน7นาทีเท่าไหร่นะ7นาที34วินาที34วินาทีเก็บสามารถจับเวลาได้ไหมวันนี้จับเวลาได้ไหมจับเวลาพร้อมอยู่นะจะนั่งหรือจะยืนนั่งหรือยืนอันไหนที่สะดวกสะดวกยืนก็ได้นั่งก็ได้เราอธิบายยืนครับยืนโอเคยืนตอนนี้เราจะจับเวลาแล้วนะลองดูถ้าลองดูท่านผู้ชมก็คำนวณไปด้วยนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดร.สนชัยนั่งจับเวลานะอันนี้ระดับดร.นะเนี่ยครับเราจับเวลาว่าโอเคจะทำได้ตามที่เราไปแข่งขันกันมาหรือเปล่าเป็นความทักเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทักษะเฉพาะตัวของเด็กน้อยนะครับเฮาสิไปเรียนแบบเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเฮามันถามมาแล้วถามมาแล้วสมัยใหม่เฮาเรียนเกิดมาแล้วมันบ่มีนะครับเพราะว่าเดนิเอลเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นเด็กอัจฉริยะคิดเร็วทำเร็วคำนวณเร็ววันนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับเดนขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคนะครับแล้วที่เขาไปเรียนมาที่เขาไปแข่งมาเป็นยังไงเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะ3 1 0ไปบวก6ลบ6บวก7ลบ6บวก3ลบ4บวก6ลบ1ลบ5บวก10ลบ9ลบ1บวก5บวก4ลบ9บวก4ลบ3ลบ1บวก3ลบ2บวก1บวก1ลบ3บวก4บวก5ลบ9บวก4ลบ3บวกลบ1บวก3บวก1บวก5ลบ9บวก8ลบ3บวกลบ5บวก5บวก1บวก2ลบ7ลบ1บวก4ลบ3บวก1บวก1ลบ3บวก7ลบ6เซต1นี่แสดงว่าเหลือ1ใช่ไหมเนี่ยนี่คะแนนก็คือถูกต้องแล้วเวลาที่เราจับเนี่ยยังไม่ถึงเลยมันมีทั้งหมดกี่เซตคือพูดแบบนี้กี่เซตหรือมีแค่นี้มีอีกไหมครับมีครับโอเคเซตหนึ่งครับอีกเซตหนึ่งไปไปเลยบวก4ลบ3บวก2บวก1ลบ3ลบ1บวก4ลบ3บวก1บวก1ลบ3บวก6ลบ6บวก7ลบ6ลบ1บวก2ลบ2บวก4ลบ3ลบ1บวก3ลบ2ลบ1บวก4ลบ3บวก5ลบ6บวก7ลบ6บวก1ลบ2บวก1ลบบวก3ลบ4บวก6ลบ6บวก4ลบ3บวก2บวก1ลบ4บวก3บวก1บวก5ลบ7บวก2ลบ3บวก1บวก1ลบ3บวก4บวก5ลบ9
บวก7บวก2ลบ9บวก6บวก2บวก1ลบ8เซต1เหลือ1เหลือ1เออนะครับอันนี้พอหรือยังหมดหรือยังหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วนั่งโอเคอันนี้ก็คือคิดน้ำบอท่านเลยนะครับอัจฉริยะจริงๆสมมติว่ามันมีมืออยู่ข้างนี้ถ้าบอกว่ามี8ลบ7ก็ต้องเหลือ1เหลือ1ตัวที่ถูกต้องก็คืออย่างเงี้ยไม่ต้องไปขีดเขียนเขาใช้ภาษาเขาเรียกภาษาอะไรเดี๋ยวนี้ภาษามือหรือภาษาอะไรเนี่ยเขาเรียกภาษาอะไรมันเร็วอะไรนะเวทคณิตเวทคณิตหรืออะไรนะที่เดี๋ยวนี้ผมเมื่อกี้เวทคณิตเวทคณิตนะครับแต่เป็นภาษาที่ย้อนหลังก็ขึ้นไปขันเฮาเรียกธรรมดาก็คือคณิตคิดเร็วแต่ตอนนี้ก็ติดขัดนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมเรายังไม่ได้ฝึกมาแบบจู่โจมนะครับทางรายการของเราเนี่ย มาแบบจู่โจมเดี๋ยวนี้ไม่ได้อาจไม่ได้ตั้งตัวนะครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถือว่าเก่งครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเด็กไอดอลที่ไปฝึกของโรงเรียนที่ไปแข่งของโรงเรียนก็คือมีเดนิเอลคนเดียวใช่ไหมในโรงเรียนครับมีคนเดียวเวลามีการแข่งขันไปที่ไหนเดนิเอลก็จะเป็นตัวแทนแล้วที่ไปแข่งล่าสุดที่ขอนแก่นมีทั้งหมดกี่คนแข่งล่าสุดนะที่เดนิเอลได้ที่เท่าไหร่นะได้ที่2หรือที่อะไรได้รองชนะเลิศที่2ครับได้รองชนะเลิศที่2ก็คือที่3มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนกี่พัน3,000 2,000 3,000 มากกว่า 1,000 คนครับถือว่า 1,000 นะครับได้ที่3ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอัจฉริยะก็ติดตามนะครับเด็กอัจฉริยะนะครับชื่อเด็กชายแดเนียลเบอร์กอนซีครับติดตามต่อไปว่าเขาจะมีอะไรเด็ดๆเขาจะมีอะไรดีๆเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งมาแล้วเราก็จะตามติดนะครับชีวิตแดเนียลนะครับที่เป็นเด็กไอดอลที่โรงเรียนส่งไปทุกที่นะครับแล้วเป็นเด็กที่มีแฟนคลับไหมแฟนคลับมี FC ยัง FC ยังมีไหมมีครับมีบางคนติดตามที่โรงเรียนก็มีเยอะนะครับแต่ตอนนี้คลิปนี้ถ้าออกไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีแฟนคลับมาติดตามชมแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ต้องกล้าแสดงออกนะแล้วก็ฝึกเอาไว้ในการเรียนหรือฝึกเอาไว้ในการอาจจะเป็นร้องเพลงสนุกสนานหรือเดี๋ยวอาจจะไปได้ทุกอย่างไปเคยไปเลี้ยงวัวไหมเนี่ยเอาหญ้าให้วัวกินมีไหมในกิจกรรมบ้านนี่เดี๋ยวช่วยทำอะไรบ้านช่วยคุณยายทำอะไรบ้างช่วยคุณยายกวาดบ้านช่วยคุณยายถูพื้นช่วยคุณยายทำความสะอาดบ้านเมื่อครูมาผมก็จะกวาดใหญ่ได้ในบ้านแล้วผมก็ถูบ้านไปแล้วก็ล้างจานเป็นเด็กดีเก่งแล้วปกติเนี่ยนะครับแดเนียลเนี่ยอยู่กับยายใช่ไหมแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยครับไปต้องไปทำงานใช่ไหมโอ้นี่ก็คือตอนนี้ก็อยู่บ้านก็ช่วยยายช่วยตาช่วยยายแล้วก็ช่วยญาติทวดเขาเรียกว่าญาติทวดปีนี้อายุเท่าไหร่แดเนียลรู้จักไหมประมาณ89ครับใกล้90แล้วครับนี่ญาติทวดเขาเป็นดวงญาติทวดเห็นไหมญาติทวดประมาณ90แล้ว90ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่ครับเราคุณยายบอกว่ากินเขากับแกงพระขี้เล็กมันไหมครับนี่มันเรามากินแกงพระขี้เล็กกว่าสันนั่งไปใกล้ๆเนี่ยร้านเราซุ้มไปขังเราก็นั่งพดร้านใกล้ตีย่างนี่นะก้าวคุณยายครับคุณยายร้านเราซุ้มไปขังไปวันนี้เอาหนังไปพดย่ายโอ้แข็งแรงแข็งแรงเด้อคุณยายเด้อแกไม่ใช่เดนิเอลนะยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวน้องแดเนียลจะมีน้องฟ้าแฝดผู้ชายด้วยนะครับ2คนได้เก่งมั้ยเนี่ย2คนนี่เดี๋ยวเราจะเอาเด็กทั้ง2มาดูนะครับเค้าเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเก่งทั้ง2นี่นะครับนอกจากจะมีพี่เก่งแล้วน้องยังเก่งมานี่มาแล้วมาอะไรก็ตัวดูสิไหนดูไหนดูโอ้ป้าเอามานั่งตรงนี้นี่ไปนั่งตรงนั้นก่อนนั่งตรงนั้นก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวมองกล้องก่อนนี่มาดูกล้องก่อนสวัสดีก่อนน้องก็คงจะเป็นภาษาเด็กเนาะตามภาษาเด็กอยู่น้องอยู่ชั้นอะไรเนี่ย
อยู่ชั้นอนุบาลป.1 ทับ3ครับป.1 ทับ3นะครับแล้วก็เป็นพี่น้องคู่แฝดนะเป็นคู่น้องคู่แฝดอีกนะครับเป็นน้องแดเนียลนะครับตอนนี้ก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะครับเราจะตามติดชีวิตแดเนียลส่วนเพลงนั้นนะครับเดี๋ยวแดเนียลไปร้องฝึกร้องเพลงไว้นะเอามาร้องก้องแจ้งได้อยู่นะเอาคุณย่ามาสัมผัสคุณย่านะครับเอาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะตามติดชีวิตแดเนียลนะครับอันนี้เป็นตอนที่1ครับเด็กอัจฉริยะนะครับก็ให้แดเนียลฝากช่วยติดตามแดเนียลด้วยเอาฝากได้เลยตอนนี้ฝากเลยครับก็แดเนียลฝากอะไรฝากเลยฝาก FC ฝากให้ทุกคนครับติดตามที่ติดตามผมครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้เรียนเก่งๆครับขอให้ขยันมันผมไปแข่งมันผมครับขอให้ได้ถ้วยรางวัลให้ร่ำๆรวยๆนะครับผมนี่ก็เป็นอีกนะครับในบทความรู้สึกของดีของเด็กชายคนหนึ่งนะครับซึ่งขยันหมั่นเพียรในการเรียนเอาติดตามพบกับนะครับติดตามชีวิตแดเนียลตอนต่อไปช่วงนี้โอเคแค่นี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครับโอเคบ๊ายบายครับครับผมครับ